ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม The There head COP under fire again of COP28 no. iss science uh, out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5 reported by the guardian and center for climate reporting sultan al-jabber made the comments in an online event ahead of the summit he also suggested there can't be a phase out of fossil fuels alongside sustainable development quote unless you want to take the world back into caves Many have already called his position as head of the United Arab Emirates state oil company a conflict of interest. Abusing the public's trust by naming the CEO of one of the largest and least responsible oil companies in the world. Uh, as head of the COP, this actually sounds very close to climate denial language. Former Environment Minister Catherine McKenna says she wants to see action at the summit, including a long-awaited oil and gas emissions cap from Canada. And when you hear the stories for small island states that will literally be underwater if we exceed 1.5 degrees, it is really galling when you hear the head of the COP to say that we can't phase out fossil fuels. Let's see if I can extract some of these fossil fuels. Also looking for a fossil fuel phase-out commitment, doctors, including Canadians, taking part in the first ever Health Focus Day at c o สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสรีสายนามและไ ai PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่นะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจําได้เราเคยมีพอดแคสต์ซีรีส์ในเรื่องของเล่านอกโลกใช่ไหมครับที่พูดถึงพื้นที่ทาง ภูมิยุทธศาสตร์นะครับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่ไปแข่งขันกันขยามหน้านอกจักรวาลน,นะครับนอกชั้นบรรยากาศของเราไปจนถึงที่ตั้งวงโครจรต่างๆนะครับรอบโลกนะครับเราเคยเล่าเรื่องเรื่องเล่าใต้โลกนะครับที่ต่างฝ่ายต่างไปช่วงชิงพื้นที่ที่อยู่นอกไหลทวีปนะครับอยู่ในเขตทะเลหลวงเพื่อที่จะไปขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ในพื้นที่ที่เป็นพื้นดินใต้ทะเลลึก เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเปิดซีรีส์ใหม่ในชื่อว่าเล่าครัวโลกนะครับเพราะว่าเ,เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมครั้งสำคัญเกิดขึ้นนะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือว่า UAE ที่มหานครดูไบนะครับนั่นก็คือการประชุมขอบ28ขอบนี้ COP นะครับย่อมมาจาก c o n f e r e n c e of the Parties นะครับหรือว่าการประชุมประเทศภาคีประชุมประเทศภาคีของอะไรนะครับประชุมประเทศภาคีของประเทศที่รับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขอบประชุมกันมาย8บครั้งแล้วครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกจับตามองนะครับเพราะว่าไปประชุมที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มหานครดูไบเนี่ยก็ ถือว่าเป็นประเทศกลุ่มที่เป็นขุดเจาะพลังงานฟอสซิลออกมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๊าซธรรมชาติหรือว่าเรื่องของน้ํามันดิบก็ตามเพราะฉะนั้นอขอบนะครับซึ่งทุกประเทศเนี่ยต้องการที่จะรณรงค์โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องคงคุณภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มมากกว่า1.5องศาเซลเซียสซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับประมาณสัก 1.1 1.2องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงยุคก่อนอุตสาหกรรมนะครับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่18เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิของโลกสูงเกินกว่า2.5องศาเซลเซียสภายในปี2100หรือว่าภายในจุดสิ้นสุดของศตวรรษที่21มหาภายัยมหาอุทกภัยนะครับ มหาวิบัติภัยทั้งหลายแหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะเกินจุดที่ไม่สามารถที่จะถอยหลังกลับไปได้นะครับเกิน point of no returns นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพื้นที่ที่มันเปราะบางอย่างยิ่งนะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ที่ขัวโลกนะครับโดยเฉพาะขั้วโลกเหนือ เวลาเราพูดถึงขั้วโลกเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็มักจะนึกถึงดินแดนที่หนาวเย็นนะครับแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีนะครับสภาพแวดล้อมที่ขั้วโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือหรือว่าขั้วโลกใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยครับสำหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์มันไม่เหมาะสมขนาดไหนนะครับสังเกตดูนะฮะว่าพื้นที่ที่อยู่ในชุดการที่เราคุยกันในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่มนุษย์ไม่น่าจะไปอยู่แล้วอ่ะ ลองนึกถึงภาพนอกอวกาศถูกต้องไหมครับนอกชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า s p c e อะชื่อมันก็บอกแล้วว่ามัน Empty Space ถูกต้องไหมครับมันเป็นช่องว่างมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแม้แต่อากาศหายใจไม่มีแสงสว่างอากาศหนาวเย็นจัด หรือเรื่องเล่าใต้โลกที่เราพูดถึงพื้นดินใต้ท้องทะเลซึ่งมีทรัพยากรมหาศาลแต่เาเข้าจริงๆลองนึกภาพดูนะครับว่ามันอยู่ในพื้นที่ต้องอยู่ในใต้แรงกดดันสูงขนาดไหนมืดมิดขนาดไหนและหนาวเย็นขนาดไหนและมันก็ไม่มีอากาศเช่นเดียวกันในขณะที่ขั้วโลกเหนือแน่นอนอากาศที่หนาวเย็นนะครับแล้วก็ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า w h i t เอา t ขึ้นมา w ว i t เจ้าเนี่ยเออเวลาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถแปลได้สองความหมายนะครับความหมายแรกก็คือพายุหิมะที่รุนแรงมากจนมองไม่เห็นสิ่งรอบตัวเพราะฉะนั้นความรุนแรงมากของไวท์เอาเนี่ยพายุพวกนี้เนี่ยรอบตัวเรามีแต่สีขาวเต็มไปหมดด้วยถูกต้องไหมครับที่อยู่ที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยมันจะทําให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเกิดอาการหลงทิศทางอย่างรุนแรงครับทําให้เราไม่สามารถที่จะแยกทิศเหนือใต้ออกตก แล้วก็แน่นอนถ้าพายุยุนแรงมากขึ้นไปอีกเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะแยกประสาสัมผัสได้ก็คือไม่สามารถแยกเส้นขอบฟ้าหรือว่าเส้นแบ่งระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินได้ดังนั้นเราจะไม่รู้ไม่ใช่แค่เหนือใต้ออกตกแล้วครับแต่เราจะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างบนและอะไรอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นสมองของเราจะเกิดการสับสนแล้วก็เวียนศีรษะอย่างรุนแรงนี่ก็คือความหมายของคำว่า white out แล้วก็ทำให้เห็นว่าโอโ้โห พื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่อย่างเช่นขั้วโลกเหนือที่กําลังจะได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันรุนแรงมากนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับ white out ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันยังแปลว่าสภาพสภาวะที่เงียบสงบปราศจากการรบกวนทางประสาทสัมผัสเงียบเขาบอกว่ามันเงียบซะจนเงียบจนได้ยินเสียงความคิดของตนเองนะครับแน่นอนขั้วโลกมีลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะขั้วโลกใต้นะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลามากจากชุมชนปกติ ในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อาจจะมีชุมชนที่อยู่ได้เพียงไม่กี่เดือนในแต่ละปีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูร้อนแต่คนที่อยู่ก็เป็นแค่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่าง,างๆเท่านั้นเองชุมชนปกติเนี่ยอยู่ห่างไกลามากนะครับจากบริเวณที่เป็นบริเวณขั้วโลกเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยความหนาวเย็นความห่างไกลที่เราพูดถึงพื้นที่ที่ มนุษย์ไม่ค่อยจะย่างกลายเข้าไปเนี่ยกลับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญครับจริงๆแล้วผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้อนวยการบริหารของมือที่อาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนฟานเดชั่นเองเนี่ยสัปดาห์นี้ผมก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าขอบ28เนี่ยนะครับจะมีการประชุมต่อเนื่องยาวนานเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะมีการประชุมระดมสมองใน องค์กรต่างๆในองค์การต่างๆนะครับแล้วก็ในติ้งแท้งต่างๆผมเองก็มีโอกาสนะครับได้รับเชิญเข้ามาประชุมร่วมกันนะครับกับหน่วยงานที่เรียกว่า UNEP United Nations Environmental Project นะครับซึ่งก็มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมาประชุมที่ UNEP นะครับตรงถนนราชดำเนินเพื่อที่จะทำ Strategic f o r e s h t กันครับ ทำการวิเคราะห์สร้างภาพอนาคตฉายภาพอนาคตนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคตบ้างในมิติภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ในมิติอื่นๆน,นะครับก็เลยเตรียมข้อมูลเรื่องพวกนี้มาแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้านำเอามาเล่าในพอดแคสต์ของเราที่ต้องสนใจขั้วโลกเหนือเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า ดินแดนแห่งนี้มีสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์ที่แตกประหลาดแล้วก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคั้วโลกใต้มันแตกต่างยังไงนะครับมันแตกต่างเพราะว่าคั่วโลกใต้คือแผ่นดินขนาดใหญ่ที่มีมวลขนาดมหาศาลจนจัดได้เป็นอีกหนึ่งทวีปนะครับนั่นก็คือทวีปที่เรารู้จักกันในานามแอนตาร์กติกเพราะฉะนั้นแอนตาร์กติกาออสเตรเลียเอเชียยุโรป แอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้มันคือแผ่นดินขนาดใหญ่ที่มันมีแผ่นดินจริงๆครับแต่ขั้วโลกเหนือหรือว่าอาร์กติกไม่เคยถูกจัดเป็นทวีปนะครับเพราะขั้วโลกเหนือคือก้อนน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รองรับอยู่ด้วยมวลของแผ่นดินครับหากแต่ลอยตัวอยู่เหนือทะเลอาร์กติกซึ่งไอ้ก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่ขนาด16.5ล้านตารางกิโลเมตรครับ 16.5ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่เพียงพอที่จะเอาประเทศไทยลงไปวางในคั่วโล่งเหนือได้ทั้งหมด32ประเทศไทยครับใหญ่มากนะครับและก็นน้ำแข็งขนาดใหญ่นี้ลอยตัวอยู่เหนือระดับความลึกกว่า4,000เมตรหรือว่า4กิโลเมตรและอย่างที่บอกไปครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลาจากชุมชนที่มีมนุษย์อยู่อาศัยครับอาจจะมีกลุ่มนักวิทยาศา,ศาสตร์ขึ้นไปสำรวจบ้าง แต่ขั้วโลกเหนือเนี่ยห่างจากจุดที่เป็นเขตชุมชนที่มีมนุษย์อาศัยเพียงแค่บางช่วงเวลาของปีที่ใกล้ที่สุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือเกาะที่ชื่อว่าเกาะเคฟเฟกรับเบนนะครับเกาะเคฟเฟกรับเบนเนี่ยเป็นพื้นที่ของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดนมาร์กแต่เกาะน,นี้ที่อยู่บนกรีนแลนด์แล้วก็ของประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็อยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือถึง700กิโลเมตรครับ แล้วก็ยังห่างจากชุมชนอัลเบิร์ตนะครับบนเกาะเอเลสเมียของประเทศแคนาดาซึ่งเกาะนี้ถือว่าเป็นเกาะที่มีชุมชนตั้งอาศัยอยู่อย่างถาวรตลอดทั้งปีนะครับก็ห่างจากขั้วโลกเหนือถึง817กิโลเมตรเพราะฉะนั้นขั้วโลกเหนือเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลครับและเนื่องจากมันเป็นก้อนน้ําแข็งดังนั้นการระบุถึงพื้นที่ว่าเอ๊ะจริงๆแผนที่ขั้วโลกเหนือเป็นยังไงเนี่ย มันพูดยากมากเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและน้ําแข็งเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะละลายไปเรื่อยเรือเอื่อย,อย,อย,อยอคู่โลงเหนือนะครับตามคําจํากัดความที่นักวิทยาศาสตร์ใช้กันก็คือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ที่เรียกว่าวงกลมอาร์กติกหรือว่าอาร์กติกเซอร์เคิลอาร์กติกเซอร์เคิลก็คือเส้นรอบนะครับของเส้นละติจูด 66องศาเหนือ33ลิปดานะครับก็คือถัดจากเส้นศูนย์สูตรที่ประเทศไทยเราอยู่เนี่ยขึ้นไปนะครับเป็นละเส้นลำดับที่66องศาเหนือ33ลิปดานะครับแล้วก็ขั้วโลกเหนือหรือก้อนน้ำแข็งยักษ์ที่ผมบอกว่าขนาดเท่ากับประเทศไทย32ประเทศเนี่ยล้อมรอบไปด้วยรัฐ8รัฐครับรัฐที่มีพรมแดนติดกับทะเลอาร์กติกหรือว่าขั้วโลกเหนือยา,ยาวที่สุดก็คือรัเสเซีย รัสเซียเนี่ยมีพรมแดนติดกับทะเลอาร์กติกยาวถึง24,140กิโลเมตรยาวขนาดไหนครับลองนึกภาพนะครับว่าประเทศไทยมีพรมแดนที่ยาวที่สุดคือติดกับเมียนมาติดกับเมียนมาตั้งแต่แม่สายลากยาวลงมาแม่สายจังหวัดเชียงรายมาถึงเชียงใหม่มาถึงแม่ห้องสอนลงมาที่ตากตากเสร็จลงมากาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองนั่นคือเส้นพรมแดนที่ยาี่ทุสของประเทศไทยครับ2,401กิโลเมตรลองนึกถึงระยะทางนั้นเพิ่มเข้าไปอีก10เท่านั่นคือระยะทางของพรมแดนของรัเสเซียที่ติดกับชายฝั่งของทะเลอาร์กติกลองลงมาก็จะเป็นแคนาดานะครับรัฐที่2มีชายฝั่งยาวเป็นลำดับที่2นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาบริเวณรัฐที่เรียกว่ารัฐ 阿拉斯กานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของประเทศที่3นอกจากนั้นก็จะมีสวีเดนนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็เดนมาร์กโดยเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศค้วโลกเพราะว่ามีสิทธิการปกครองเกาะกรีนแลนด์แล้วก็หมู่เกาะฟา r โรทั้ง8รัฐเอเนี่ยก็ได้สร้างความร่วมมือขึ้นมาเพื่อดูแลกิจการค้่โลกเหนือด้วยนะครับเรียกว่า Arctic Council ซึ่งก็เริ่มขึ้นในปี1991นะครับแล้วก็พัฒนาจาก พัฒนากลายเป็นสถาบันนะครับโดยมีการลงนามในสิ่งที่เรียกว่า Ottawa d e c ดค a เรชันในปี1996แน่นอนว่าจากอ t ตต w วาเดค r a t i o n เนี่ยนะครับความร่วมมือของ Arctic Council หลักๆก็คือเรื่องของ1การดูแลคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เพราะพื้นที่เหล่านี้นมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสการสำรวจและความร่วมมือด้านวิทยศาศาสตร์แล้วก็ 3. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลาจากชุมชนเราพูดกันหลักเป็น700กิโล800กิโลดังนั้นหากพิจารณาตามอนุสัญญาสาหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982นะครับหรือว่า UNCLOS United Nations Conference on the Law of the Sea มวลน้ำแข็งขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับมันอยู่เกินพื้นที่ที่ระยะทาง200ไมล์ทะเล200ไมล์ทะเลเ,เกินไปแล้วนะครับ700กิโลเมตร800กิโลเมตรอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเกิน200ไมล์ทะเลไปแล้วเพราะฉะนั้นมวลน้ำแข็งขนาดใหญ่นี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ทะเลหลวงไฮซี sea, หรือว่าเขตอาณาบริเวณเดอะแอเรียนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามวลน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเหล่านี้ ไม่มีรัฐใดเป็นเจ้าของและถือว่าเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ common heritage of mankind คำนี้กลับมาอีกแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้ตอนที่เราคุยกันเรื่องของเรื่องเล่านอกโลกกับเรื่องเล่าวตายโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอวกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นดินท้องทะเลก็ล้วนแล้วแต่ถูกนับเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ common heritage of mankind ไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือหลายๆคนก็เข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้แล้วก็แน่นอนครับมวลน้ําแข็งขั้วโลกนี้เมื่อมาเจอกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราบอกว่าเราทํำยังไงก็ได้ให้โลกเราไม่ร้อนเกินกว่า2.5องศา Celsius เซลเซียสนี่ ขั้วน้ําแข็งที่มันประชิญหน้ากับความร้อนที่สูงขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมันมีมวลที่เล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือว่า climate change crisis แน่นอนครับพื้นที่นี้ไม่ได้มีแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศนะครับขั้วโลกเหนือนเนี่ยจริงๆก็ ถือว่าเป็นสมรภูมิความขัดแย้งที่เริ่มต้นแนวคิดมาตั้งแต่ในช่วงของสงครามเย็นนะครับที่มีความพยายามเพราะว่านี่คือพื้นที่ที่กั้นระหว่างรัเสเซียกับอเมริกาใช่ไหมฮะมีความพยายามในการที่จะดึงเอาพื้นที่คั่วโลกเหนือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ตลอดช่วงเวลาสงครามเย็นคั่วโลกเหนือกลายเป็นผืนน้าแข็งขนาดใหญ่ที่พาดตัวขวางระหว่างสองมหาอำนาจ นั่นก็คือสหภาพโซเวียตทางทิศตะวันออกแล้วก็สหรัฐอเมริกาทางทิศตะวันตกของขั้วโลกแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปในช่วงต้นของสงครามเย็นทศวรรษ1940จนถึงช่วงทศวรรษ1990ตอนต้นโดยเฉพาะปี1991ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยขั้วโลกเหนือณนะเวลานั้นยังเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่ทุกฝ่ายรับรู้ว่าโอเคห่างไกลแต่มันมีทรัพยากรธรรมชาติฝังตัวอยู่ในปริมาณมหาศาลเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันดิบก๊าซธรรมชาติทองคําเงินทองแดงเหล็กแล้วก็สินแร่ต่างๆแต่ในช่วงสงครามเย็นครับพันเก้าร้ยสิบถึงพันเก้า้อยเก้าสิบเนี่ยเทคโนโลยีณเวลานั้นรวมถึงเงื่อนไขาทางภูมิศาสตร์ภูมิอากาศที่น้ําแข็งมันยังไม่ได้ละลายขนาดนี้มันไม่เคยเอื้อให้ทั้งสองมหาอำนาจขึ้นไปแข่งกันขยายอิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวครับสมรภูมิแห่งนี้ก็เลย กลายเป็นพื้นที่ที่มักจะใช้ในการตั้งกองกำลังเพื่อที่จะประจันหน้ากันแต่ไม่เคยมีการสู้รบกันจริงๆนะครับแน่นอนทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหาภาพโซเวียตหรือว่าพันธมิตรนาโตนะครับ North Atlantic Treaty Organization เนี่ยทุ่มเทเงินทุนนะครับแล้วก็กองกำลังมหาศาลในการตั้งฐานทัพเรือแล้วก็ฐานทัพอากาศ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมีการส่งเรือดำน้ําที่จะลงไปสอดแนมอย่างที่ผมบอกมันไม่เป็นพื้นดินถูกต้องไหมฮะมันเป็นก้อนน้ําแข็งที่ลอยอยู่ที่มีความลึกลงไปถึง4,000เมตรหรือว่า4กิโลเมตรเพราะฉะนั้นตัวของยานสอดแนมใต้น้ําที่ปราศจากมนุษย์ควบคุมนะครับโดรนใต้น้ําหรือว่าเรือดำน้ำเนี่ยก็ถูก ส่งลงไปสอดแนมใต้มวลน้ําแข็งขนาดมหาศาลนี้แล้วก็แน่นอนว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงใจกลางขั้วโลกพอดีมันเป็นทําเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ครับสำหรับการสร้างฐานยิงขีปนาวุธรวมทั้งการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและเทคโนโลยีการสอดแนมก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอพื้นที่ที่เราบอกมันวท์เอาท์มันเงียบมันห่างไกลเงียบซะจนเงียบสนิทซะจน,ะจนได้ยินเสียงความคิดของตัวเองเนี่ย จริงๆมันก็เริ่มไม่ค่อยเงียบขึ้นเรื่อยๆและมันจะไม่ค่อยเงียบขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ2 0 0พครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS p o d c พอดหลังจากที่โซเวียตล่มสลายประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตแล้วก็เป็นพี่เอื้อยใช้เวลาอีกร่วม10ปีครับ กว่าที่จะฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาได้แต่พอถึงทศวรรษ2000รัสเซียเองก็เริ่มที่จะขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งแล้วก็มองเห็นถึงโอกาสครับในการที่จะเข้าถึงแผ่นน้ำแข็งมหาศาลนี้เพื่อช่วงชิมความได้เปรียบในการสร้างเส้นทางการเดินเรือครับเส้นทางการเดินเรือหรือว่าเส้นทางคมนาคมโลจิสติกส์ก็เริ่มพูดถึงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนครับ สิ่งที่ตามมาจากการที่เริ่มมีการเดินเรือบนขั้วโลกก็คืออัตราการละลายของน้ำแข็งก็จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นคำถามก็คือน้ำแข็งที่มันอยู่ตรงนั้นชั่วนาตาปีอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นแค่0.1หรือ0.2องศาทำไมมันถึงละลายอย่างมหาศาลคำตอบก็คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเฉลี่ยเท่านั้นครับ แต่มันขึ้นกับตะกอนสิ่งสกรปรกที่อยู่ในอากาศด้วยเพราะอะไรครับเราต้องเข้ามาทำความเข้าใจเรื่องของฟิสิกส์ชนิดหนึ่งนะครับเวลาเราเข้าใจเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยนะครับการที่ตาของเรามองเห็นสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตาเรามองออกไปเรามองเห็นสิ่งต่างๆเพราะแสงมันตกกระทบที่วัตถุนั้นแล้วสะท้อนจากวัตถุนั้นมาเข้าตาของเรา ตาของเราถึงมองเห็นแสงที่สะท้อนลงไปที่วัตถุนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นวัตถุมีสีต่างๆก็เป็นเพราะว่าพื้นผิวของวัตถุนั้นมันสะท้อนสีออกมาได้แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งแล้วเราเห็นเป็นสีดําสนิทนั่นแปลว่าวัตถุนั้นไม่สะท้อนแสงออกมาเลยครับดูดแสงเก็บไว้ทั้งหมด ไม่มีการสะท้อนแสงออกมาเลยเราถึงเห็นพื้นที่ตรงนั้นเป็นสีดําเพราะว่ามันไม่มีแสงสะท้อนเข้ามาในตาเราไงฮะมันก็เลยเห็นพื้นที่นั้นเป็นสีดําเหมือนกับตอนกนลางคืนที่ไม่มีแสงเข้าตาเราอะเราก็เห็นทุกอย่างเป็นสีดําหมดในขณะที่ถ้าเรามองเห็นสีขาววัตถุที่เรามองเห็นเป็นสีขาวก็คือวัตถุนั้นไม่ดูดซึมแสงเก็บไว้เลยแล้วสะท้อนสเปกตรัมของแสงออกมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นแสงทั้งหมดเมื่อรวมตัวกันแม้สีของแสงแดงเขียวน้ำเงินรวมกันสีที่เราจะเห็นก็คือสีขาวหิมะก็เช่นเดียวกันครับปกติหิมะเป็นสีขาวโพลนถูกต้องไหมครับหิมะโดยเฉพาะขั้วโลกที่มันกว้างใหญ่ขนาด32เท่าของประเทศไทยเนี่ยมันคือก้อนน้าแข็งขาวโพลนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก้อนน้าแข็งสีขาวแปลว่าแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับน้ําแข็งมันถูกสะท้อนออกมาหมดมันไม่เคยดูดซับแสงเก็บไว้เลยดังนั้น แสงเมื่อไม่โดนซับไม่ดูดดูดซับไว้มันก็เลยไม่เกิดการสะสมความร้อนครับในพื้นน้ำแข็งมันจึงหนาวเย็นอย่างนั้นชั่วนาตาปีตั้งแต่โลกยุคน้ำแข็งตั้งแต่ก่อนยุคน้ำแข็งมาจนถึงปัจจุบันหากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีเส้นทางการเดินเรือเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมสะสรไม่มีวันหายไปจากโลกครับมันอาจจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเป็นก๊าซเป็นหมอกเป็นควันเป็นอะไรก็ตาม แต่สิ่งที่เราเผาไปโดยเฉพาะฟอสซิลนะครับพลังงานจากฟอสซิลสิ่งที่เราเผาไปจากการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์มันเกิดขมเหลามันเกิดตะกอนสีดำครับและในที่สุดมันจะไปสะสมเคลือบผิวน้ำแข็งที่เป็นสีขาวทำให้น้ำแข็งพวกนั้นไม่เป็นสีขาวอีกต่อไปแล้วเมื่อจุดสีดำไปอยู่ตรงนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าแสงที่ตกกระทบ มันถูกดูดเก็บเอาไว้ในก้อนน้ำแข็งเหล่านั้นแสงที่ถูกดูดเก็บเอาไปจากขมเหลวสีดำที่เคลือบอยู่ที่น้ำแข็งก็ทำให้น้ำแข็งค่อยๆอ,อ,อมความร้อนสะสมความร้อนสะสมความร้อนและความร้อนที่สะสมอยู่ในน้ำแข็งนี่แหละครับที่จะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายสถานะปัจจุบันก็คือขั้วโลกเหนือของเราอาจจะหายไปทั้งหมดก่อนปี2050นั่นก็คือระยะเวลาอีกเพียงไม่ถึง30ปีนะครับ เราอาจจะไม่ได้เห็นขั้วโลกเหนืออีกต่อไปและนี่คือตอนที่1ครับของเรื่องเล่าขั้วโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดลแล้วครับพบกับผมไทย p p s s p o d c s t t เล่ารอบโลกตอนเล่าขั้วโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่ สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice